หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงรายก่อตั้งเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2516โดยเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยครูเชียงรายต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏและได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในปีพุทธศักราช2547นับ5ทศวรรษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมชุมชนท้องถิ่นประเทศชาติและในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตลอดจนพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่สรรพศาสตร์ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประเพณีในลักษณะของการบริการทางวิชาการแก่สังคมในฐานะคนของพระราชาข้าของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาต่อยอดการพัฒนาได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่แท้จริงโดยมุ่งสร้างคนไทยให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยโดยได้จัดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชามีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้นกว่า60หลักสูตรแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีซึ่งครอบคลุมหลากหลายสาขาตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกมีนักศึกษาจากทั่วประเทศไทยสนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังมีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยเฉพาะนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษามากเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในระดับสากลโดยเปิดสอนหลักสูตรการเรียนด้านภาษาต่างประเทศอาทิภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นและแม้แต่ภาษาไทยซึ่งมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเรียนต่อในด้านการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยอีกทั้งยังให้โอกาสแก่ทุกชาติพันธุ์ทั้งในประเทศและเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีคุณธรรมมีสมรรถนะของบัณฑิตแห่งศตวรรษที่21และมีคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรทุกหลักสูตรและทุกระดับให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริบทด้านต่างๆและทักษะในการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรและการสอนรวมถึงการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายของรัฐบาลด้านอาคารสถานที่และภูมิทัศน์มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่มีห้องเรียนที่ได้มาตรฐานมีความทันสมัยเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมรักษาสภาพธรรมชาติในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้ร่มรื่นสวยงามสะอาดตาและปลอดภัยสำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาบุคลากรและผู้มาเยือน
อกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยังมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและยังมีสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุศูนย์วิศวกรรมโยธาสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียนที่สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องนอกจากนั้นอาคารเรียนส่วนใหญ่มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อการสืบค้นข้อมูลและตอบโจทย์ให้แก่คนรุ่นใหม่ตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้สร้างและพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาอันเป็นที่พึ่งของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงที่ไม่เพียงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแต่ยังมุ่งสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สร้างประโยชน์ได้จริงให้กับท้องถิ่นสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาและนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้พร้อมที่จะบริการทางวิชาการแก่ชุมชนควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน